สวัสดีนะครับในหัวข้อตอนนี้นะครับอยากจะมาคุยเรื่องหนึ่งที่ค้างไว้นะครับมีโอกาสได้คุยประเด็นนี้เมื่อวันก่อนนะครับเลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ดีก็เลยเอามาทำเป็นส่วนหนึ่งของเทรดเดอร์ทอล์กนะครับวันนี้คงไม่ได้ลงหัวข้ออะไรหนักมากแต่จะพูดให้ฟังเรื่องหนึ่งที่คุยกันไว้ตอนนั้นนะครับคือพูดเรื่องของ Data Science นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับแล้วก็พูดค้างเอาไว้ว่า Data Science มันมีบทบาทค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นกระแสเป็นแฟชั่นหรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปละเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เติบโตแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากๆนะครับในหลายๆด้านวันนี้มาคุยในแง่ของWall Street นะครับหรือว่าในแง่ของโลกการเงินการลงทุนว่ามันมีบทบาทที่ Data Science เข้ามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการเดิมๆที่มีอยู่ยังไงบ้างนะครับโดยหัวข้อวันนี้อย่างที่บอกครับอยากจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสไตล์ของการสร้างอะไรใหม่ๆให้เกิดก็เลยจับเอาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นFintech Startup นะครับที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นคลื่นลูกใหม่นะครับแล้วก็ติดอันดับบริษัท Startup กำลังมาแรงนะครับที่มีการจัดอันดับนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะได้เห็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กระบวนการใหม่ๆที่มันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเดิมๆนะครับในด้านการลงทุนเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังซึ่ง2 อย่างเลยนะครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็จะมาพูดในเรื่องของ Data Science แล้วก็ Fintech Startup ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆโดยบริษัทที่จะพูดถึงวันนี้นะครับเนื่องจากจริงๆมันมีหลายบริษัทนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดดีผมก็เลยเอามาพูดให้ฟังนะครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Data Miner นะครับ Data Miner เนี่ยเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากแล้วก็มีหลายอย่างที่พวกเราจะเห็นจากตัวอย่างที่จะได้พูดต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเล่าประวัติที่มาที่ไปก่อนนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าอยากให้ดูว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการการลงทุนหรือว่ากระบวนการในโลกการเงินเดิมๆยังไงนะครับแต่ขอใช้ตัวอย่างจากบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Data Miner ดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นอีกหลายบริษัทที่มาแนวทางนี้นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นซึ่งถ้าใครสนใจด้านนี้ลองไปเสิร์ชนะครับผมให้คีย์เวิร์ดไว้แล้วคือ Data Science แล้วก็อาจจะเซิร์ชคู่กับคำว่า Wall Street ก็ได้หรือคำว่า Hedge Fund ก็ได้ซึ่งมันมีตัวอย่างเยอะมากๆนะครับผมเองเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีเคยมีโอกาสได้ไปฟังสัมมนาอันหนึ่งกันเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับของกลุ่มที่เขาทำทางด้าน Big Data เขาก็พูดเรื่องของ Data Science for Wall Street นะครับซึ่งก็มีหลายหัวข้อน่าสนใจก็เป็นอันนั้นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักกับ Data Miner คือบริษัท Fintech Startup ตัวนี้ก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเราดูเรื่องประวัติก่อนนะครับบริษัทสตาร์ทอัพก็คงคล้ายๆกับบริษัทสตาร์ทอัพอื่นๆก็คือเกิดขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการอะไรบางอย่างนะครับหรือที่เขาเรียกว่าการเข้ามาพยายามจะเป็นคล้ายๆกับเป็น disrupting technology นะครับซึ่งบริษัทนี้ Data Miner เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่โตเร็วนะครับก่อตั้งนะครับด้วยสมาชิก3คนซึ่งเป็นรูมเมทกันนะครับก่อตั้งแล้วก็เหมือนกับบริษัทสตาร์ทอัพนะครับก็คือเริ่มแต่อายุน้อยๆแต่ยังเรียนมหาลัยนะครับซึ่ง Data Miner เนี่ยก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2009นะครับก็รูมเมททั้ง3คนนะครับของมหาลัยเยลนะครับก็ร่วมกันสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลในการรับข้อมูลข่าวสารจากโลกโซเชียลมีเดียนะครับนั้นเนี่ย Fintech Startup นี้ก็สตาร์ทขึ้นมานะครับผู้ก่อตั้งก็คือคุณเท็ดนะครับไบเล่นะครับแล้วก็ท่านเนี้ยที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็คือเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับจริงก็มีเพื่อนอีก2คนก็คือคุณแซมเฮมเดลแล้วก็คุณเจฟเคนซี่นะครับก็เป็นอีก3เป็น2ท่านที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยสูงถึง180ล้านนะครับ180ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยมี valuation นะอยู่ที่700ล้านเหรียญ นะครับก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าแถวหน้าอันหนึ่งนะครับ
ความน่าสนใจอีกอันนึงคือData Miner เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับ Twitter นะครับโดย Twitter เนี่ยเข้ามาถือหุ้นของบริษัทนี้ประมาณ 5% นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมหามาจากในเว็บไซต์นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะว่า Data Miner เองเนี่ยทำงานก็คือจะใช้ข้อมูลที่เป็น Big Data นะครับจากการฟีดข้อมูลของผู้ใช้ทั่วโลกทั้งผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็อันนึงที่เป็นเหมือนช่องทางหลักที่เขานำมาวิเคราะห์ก็คือส่วนของที่มาจากTwitter นะครับหรือมาจากตัวที่เราเล่น Twitter หรือเราทวิตกันออนไลน์ผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์ต่างๆผ่านมือถือผ่านเว็บแล้วนอกจากนั้นนะครับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็ยังมาจากแหล่งที่เป็นข้อมูลออนไลน์ต่างๆเช่นคอมมูนิตี้ต่างๆเว็บไซต์เว็บข่าวสารอะไรต่างๆนะครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบทบาทของ Data Miner เนี่ยอันนึงที่บอกว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบเดิมๆเนี่ยเรารับรู้ข่าวสารผ่านสื่อกระแสหลักเช่นเราอาจจะมีข่าวต่างๆมีเรื่องต่างเราก็จะรับฟังจากเว็บของข่าวหรือเว็บของสำนักหนังสือพิมพ์แต่อย่างที่บอกครับว่าพอเราทราบอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นข้อมูลที่รู้กันหมดรู้กันทั่วแล้วนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะช้าแต่อย่างที่เรารู้จักกันนะครับว่าเหตุการณ์หรืออีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดบนโลกครับส่วนมากจำนวนไม่น้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมีการบอกต่อมีการพูดต่อจากผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้ที่พบเห็นระดับต้นนะครับแล้วในโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคนเห็นอะไรพบอะไรมาเนี่ยเขาก็มักจะนำมาทวิตนะนำมาโพสต์บน Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งการแชร์ในรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นช่องว่างที่Data Miner เข้ามา Data Miner เข้ามาดึงข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์ทั้งหมดที่เป็น Real Time Data นะครับที่เป็นข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียจากการฟีดจาก Twitter ต่างๆแล้วก็นำมาวิเคราะห์เพื่อหาความสำคัญนำมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกแยกแยะแล้วก็ดูว่าอันไหนเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมีความเป็นจริงแล้วก็สามารถจะ alert ตรงนี้ให้กับผู้ใช้ให้กับลูกค้าได้รวดเร็วหรือว่ารู้ก่อนพูดง่ายๆคือรู้ก่อนสื่อหลักหรือว่ารู้ก่อนคนทั่วไปตรงนี้จึงเป็นช่องที่ทำให้ Data Miner เนี่ยเข้ามาเป็น player หรือว่าเข้ามาเป็นผู้เล่นที่มาเสริมนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของการแจ้งเตือนข่าวสารหรือว่าแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่รับข่าวสารหรือลูกค้าที่จะได้ทราบอะไรก่อนคนอื่นตรงนี้จึงเป็นช่องที่ทำให้Data Miner เนี่ยเข้ามาใน Wall Street แล้วกลุ่ม Hedge Fund หรือแม้กระทั่ง Investment Bank หรือว่าเหล่าผู้จัดการกองทุนที่ต้องการใช้ข้อมูลที่เร็วข้อมูลที่มีความได้เปรียบกับคนทั่วไปในตลาดเนี่ยก็เข้ามาเป็นลูกค้าของ Data Miner จำนวนมากนะครับก็หลายที่นะฮะก็เขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าที่ไหนบ้างนะครับแต่ประเด็นก็คือมี Hedge Fund หลายแห่งนี่ก็ใช้บริการ Service ตรงนี้ของ Data Miner อยู่พูดง่ายๆฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณรู้ก่อนคนอื่นอาจจะ20นาที30นาทีแต่คุณก็ใช้ความได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นในการตัดสินใจในการประเมินสถานการณ์ในการจัดการต่างๆโดยเฉพาะที่เรียกว่าการสร้างแอคชั่นแผนขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดขายของ Data Miner นะครับเพราะบอกแล้วว่าข้อมูลที่มาจาก Real Time Online เนี่ยมันจำนวนมากมันเป็น Big Dataในแต่ละนาทีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีมากเป็นระดับแสนเรคคอร์ดเลยด้วยซ้ำนะครับเขาก็สามารถจะนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมแล้วก็วิเคราะห์นะครับโดยหลักการอย่างที่เรียนครับว่าดึงข้อมูลต่างๆจากแหล่งต่างๆมาที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมาวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นคอนเทกต์อะไรสิทธิ์นะครับวิเคราะห์เชิงที่เป็นเทมโพรัลเชิงช่วงเวลาแล้วก็จำแนกทางจีโอกราฟิกด้วยนะครับจากนั้นก็นำมาหารูปแบบความสำคัญนะครับหาแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นเรคคอร์ดิชันแล้วก็หารูปแบบของเทรนด์ของการเกิดข่าวรวมถึงการให้ค่าน้ำหนักสกอร์เพื่อจำแนกว่าข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ขึ้นมามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับพอ identify ได้ classify ได้ก็สกัดเอา value สำคัญออกมาจากนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนนะครับไปสู่ลูกค้าหรือไปสู่กลุ่มผู้ติดตามเดี๋ยวผมพูดให้ฟังในสรุปนะฮะแต่ความจริงเนี่ยคุณอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อันนี้คือเทคโนโลยีที่ Data Miner มาพูดให้ฟังว่าทำไมมันถึงdisrupt หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงกระบวนการเดิมๆเพราะคุณจะเห็นว่าฟีดข้อมูลเนี่ยมาจากที่ต่างๆมากมายนะครับจากโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์จากข่าวจากแหล่งต่างๆน
นะครับสิ่งที่ data miner ทำก็คือนำมันมาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมพิเศษของเขานะครับเพื่อจำแนกเพื่อ identify เพื่อจัดอันดับความสำคัญรวมถึงกระบวนการในการมองหา pattern บางอย่างที่มันสกัด value ออกมาจากข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นที่ในแต่ละนาทีมันเกิดมาจำนวนมากนะครับเช่นอันนี้เขาโชว์ให้เห็นว่าใน Twitter เนี่ยผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลกเนี่ย1วันเนี่ยทวิตมากกว่า500ล้านเรคคอร์ดนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มากซึ่งตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่ Data Miner ทำเพื่อรองรับข้อมูลเรียลไทม์แล้วก็สกัดมาเป็นอินฟอร์เมชันแล้วตรงนี้แหละครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่ามันเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆหรือเปลี่ยนกระบวนการเดิมๆในการลงทุนในการตัดสินใจของกลุ่มhedge fund กลุ่มนักลงทุนและ Wall Street ยังไงก็ตรงที่ว่ามันกลายเป็นข้อได้เปรียบของผู้ใช้หรือของลูกค้าที่ทำให้รู้ข้อมูลหรือทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าสื่อกระแสหลักนะครับตรงนี้กลุ่ม finance ก็เอามาใช้เดี๋ยวค่อยมาลงในทีนะว่าใช้ยังไงขอด้วยให้ดูเบื้องต้นก่อนหลักการนะครับมันคือ data science ก็คือการเอาวิทยาศาสตร์ในการประมวลผลข้อมูลมาใช้นะครับรูปแบบการทำงานก็คือดึงข้อมูลมานะครับมาคัดกรองมาจำแนกนะครับแล้วก็มาจัดกลุ่มนะครับคือการทำ clustering แล้วก็ทำการประมวลผลว่ามันมีอันไหนมันมีอันไหนเป็นขยะอันไหนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันไหนมีมูลค่าสูงกลางต่ำนะครับจากนั้นก็แจ้งเตือนเรียลไทม์นะครับไปยังกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ใช้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามนะครับนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับที่ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่บอกครับว่าความพยายามในการทำตรงนี้มันทำให้เกิดความได้เปรียบในการรู้ข้อมูลก่อนเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะรู้พร้อมคนอื่นในทีวีในตลาดเช่นเดียวกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นข่าวลือรู้พยายามจะบอกว่าไอ้รู้จะฟังจากปากคนอื่นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ข่าวลือนั้นเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนหรือรู้เร็วเกินไปอาจจะกลายเป็นข่าวลวงอีกนะครับแต่สิ่งที่ Data Miner ทำคือเขาให้เรารู้เร็วแล้วก็รู้ข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าจำนวนมากเนี่ยนะครับมาใช้บริการของ Data Miner ซึ่งอันนี้ก็มีบริการในตลาดข้อมูลทางด้านการเงินจำนวนมากนะครับในตลาดต่างประเทศแล้วก็ในตลาดสินค้าคอมมอดิตี้ต่างๆด้วยอันนี้เป็นเคสสตี้นะครับที่เขาทำให้ดูอย่างเช่นกรณีคอมมอดิตี้นี่นะฮะคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีกระบวนการในการพูดในการแชร์อะไรบางอย่างอยู่แล้วในโลกโซเชียลนะครับแล้วมันก็มีการให้ข้อมูลจำนวนมากที่ออกมาจากกลุ่มพูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ด้วยกันเองกลุ่มนักลงทุนกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่ Data Miner ทำคือก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์จากนั้นก็แจ้งเตือนถ้ามันมีความสำคัญเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนอย่างในเคสสตี้นี้เขาให้ดูกรณีที่ OPEC นะครับเรื่องของโปรดักชันของ OPEC ที่มีข่าวลือว่าจะมีการจัดการต่างๆนะครับนะเขาก็นำข้อมูลเหล่านี้ที่ออกมาจากการสนทนาจากการแชร์จากการสื่อสารในโลกออนไลน์ใน Twitter ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมากรองแล้วก็ดูว่ามันมีความสำคัญนะเขาก็แจ้งเตือนจะเห็นว่าตอนที่ Data Miner แจ้งเตือนเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณที่2.30 PM นะครับแต่จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของราคาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นดังนั้นคนที่รู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าก็จะมีประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้ครับไอตัวที่เราจะเห็นนะครับนี่เขาแจ้งเตือนเขาบอกว่าเขาแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะ เรียกว่าใกล้เคียงนะกับช่วงเวลาที่คนทั่วไปเนี่ยนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เขามีการประกาศออกมานะครับอันนี้นะครับก็อันนี้คือการลดกำลังการผลิตของ OPEC นะครับคือพูดตรงๆคือ OPEC อาจจะมีการประชุมมีการอะไรก่อนแถลงอ่ะนะครับแล้วมันก็คงมีคนบางกลุ่มที่อาจจะมีการคุยก่อนมีการคาดการณ์ก่อนนะครับ Data Miner ก็ไปจับเอาตรงนั้นจับเอาการแชร์ข้อมูลจับเอาการพูดถึงข่าวลือตรงนั้นแล้วมาคัดกรองความสำคัญแล้วก็สามารถจะบอกให้ลูกค้าได้รู้ก่อนล่วงหน้าว่าอ่ะจะมีการตัดกำลังการผลิตนะอะไรอย่างเงี้ยลดกำลังการผลิตนะฉะนั้นพอรู้ล่วงหน้าก่อนก็ทำให้ได้เปรียบนะฮะคุณจะเห็นว่าตรงนี้พอถ้าเกิดมีการซื้อในราคาจุดนี้ก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ยคุณก็ได้ไปหลายโขอยู่นะเพราะมันขึ้นตั้ง 5% นะฮะตอนนี้คืออย่างที่บอกทำไมเหล่าเฮดฟันถึงมีความสนใจนะครับนี่อย่างที่บอกครับเนี่ยเขาเอาข้อมูลไม่ได้เอามาจากวงในนะเขาก็เอามาจากข้อมูลของการทวิตของคนต่างๆของเหล่านักข่าวนักวิเคราะห์เทรดเดอร์วงในที่มีความเชื่อต่างๆนานาหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันแล้วก็นำมาวิเคราะห์ในแง่ของความสำคัญนะครับเช่นเดียวกันอันนี้อาจจะไม่ชัดนะลองดูส่วนข้อที่เป็นมาโครอีโคโนมิกบ้างผมชอบอันนี้นะเพราะว่าน่าสนใจดีอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของ UK กับ EU deal นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ
ก็อย่างที่บอกคือดีลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตอนที่มันเกิดเนี่ยนะครับประมาณว่าออกจากห้องประชุมสดๆเนี่ยมันก็คงมีคนทวิตหรือว่าคนแชร์ข้อมูลนะฮะมันก็เลยทำให้เจ้าตัว data miner ไปจับตรงนั้นได้จากคนที่อยู่รอบๆ อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มันปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์เช่นอาจจะเป็นทีมงานเป็นคนที่อยู่ภายในต่างๆพอมีออกจากห้องมาปุ๊บนะก็ยังไม่ทันแถลงดีเลยมากก็อาจจะมีการทวิตมีการแชร์กันละนะ data miner ก็จะจับตรงนั้นมาได้ก็มีการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับนั้นเหตุการณ์จำนวนมากแผนต่างๆหรือว่ากระบวนการต่างๆก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับถ้ามีการทวิตเตอร์ออกมาหรือมีการแชร์ออกมาไม่ว่าจะเป็นจากคีย์แมนก็ดีจากทีมงานให้ข่าวหรือจากอะไรต่างๆนานก็ดีเนี่ยพอมีการจัดการกรองข้อมูลให้ความสำคัญแล้วก็ verify แล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าเร็วกว่าสื่อทั่วไปซึ่งอันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งการประชุมของบริษัทหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เกิดความได้เปรียบของคนที่เป็นลูกค้าโดยเฉพาะคนที่ใช้ตัดสินใจทางด้านการเงินเนี่ยการรู้ก่อนล่วงหน้าแค่10นาที5นาทีเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้าตลาดนะฮะคือมันทำประโยชน์หรือว่าทำเงินได้นะครับแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกเขาก็จะมีรายละเอียดของการให้ข้อมูลในการใช้มีค่าน้ำหนักความสำคัญนะครับแล้วก็ความถูกต้องต่างๆตามมามันก็คงไม่ใช่เป็นทางลัดอะไรแต่ก็คงเป็นองค์ประกอบช่วยในการตัดสินใจซึ่งเหล่าลูกค้านะฮะเช่นกลุ่ม Hedge Fund กลุ่ม Investment Bank เนี่ยเขาก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับรวมถึงใช้ในการดูอารมณ์ตลาดในการวัดเพราะว่าแน่นอนว่าการที่คุณรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก่อนสื่อหลักก่อนคนทั่วไปในตลาดเนี่ยความได้เปรียบมันเกิดอยู่แล้วแต่ถามว่าตรงนี้เป็นการขี้โกงไหมก็คงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกว่าคนทั่วไปท่านเองเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยกว่าที่นักข่าวจะได้แถลงถ้าไม่ใช่เฮดไลน์ไม่ใช่ข่าวสดเนี่ยบางทีมันก็ต้องรออะไรบางอย่างหรืออันนึงที่ผมนำมาพูดให้ฟังเพราะว่า data miner จริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของการเงินนะฮะแม้กระทั่งเรื่องของข่าวเรื่องของอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีจนเป็นที่ยอมรับและไม่การพูดถึงนะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังอะ Twitter ในนาทีนึงมีคนทวิตเนี่ยบางทีเป็นแสนวันนึงเนี่ยเป็น500กว่าล้านเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยนะครับมีการแชร์มีการให้ข้อมูลมันก็มีแน่นอนว่าบางส่วนจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ขยะบ้างสำคัญบ้างข่าวลือบ้างข่าวปล่อยบ้างแต่การสร้างเครื่องมือมาวิเคราะห์คอนเทกต์ตัวเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันสกัดเอาแวร์ออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมูลค่ามหาศาลมากเรื่องนึงที่ทำให้ data miner เนี่ยได้รับการพูดถึงนะครับคือกรณีที่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้ล่วงหน้าจริงจำนวนมากที่มันมีนัยยะเช่นกรณีที่พูดถึงแล้วก็มีการออกข่าวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมีประเด็นการก่อเรื่องประเด็นการก่อการร้ายเนี่ยนะฮะเช่นที่ระเบิดที่บาเซลเนี่ยนะครับมีการระเบิดที่บาเซลเนี่ยdata miner เนี่ยแจ้งล่วงหน้านะครับ10นาทีไม่ใช่แจ้งล่วงหน้าการเกิดเหตุการณ์นะแจ้งล่วงหน้า10นาทีก่อนข่าวสื่อหลักจะออกพูดง่ายๆก่อนที่คุณจะดู CNN หรือก่อนที่คุณจะเปิดข่าว Bloomberg ดูเนี่ย10นาที15นาทีล่วงหน้าเนี่ยนะครับผู้ใช้ของ Data Miner รู้แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ข่าวนี้ออกมาจะเป็นจริงคือมีการระเบิดที่บราซิลเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะทำแล้วขายจนออกมานะครับคือการแจ้งเตือนข้อมูลเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำมีความสำคัญแล้วก็รู้ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือว่าจาก Twitter นะครับแล้วก็เว็บต่างๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นการพูดถึงหรือมีการกล่าวถึงมากเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ Twitter ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในกรณีที่มีการโจมตีที่ปารีสถ้าจำกันได้ในช่วงที่มีการก่อการร้ายที่ปารีสนะครับเหตุมีการยิงกันนะฮะตรงนี้เนี่ย Data Miner ก็แจ้งเตือนได้เร็วกว่าข่าวหลักนะครับหรือเร็วกว่าสื่อหลักนั้นคนที่เป็นลูกค้า Data Miner ก็จะรู้ข่าวก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญไปก่อนคนอื่นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขานำมาขายนี่คือแนวคิดของการไม่ใช่แนวคิดหรอกคือเทคโนโลยีที่เอาเรื่องของ data science เอาเรื่องของ big data มาเปลี่ยนกระบวนการเดิมๆที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วที่พูดให้ฟังในเรื่องของ data miner จริงๆเนี่ยไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นลูกค้าหรอกนะฮะเพราะว่าแนวคิดเนี้ยอยากจะมาชี้ให้ฟังว่ามันจะมีเทคโนโลยีประเภทเนี้ยนะครับเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ที่เป็น context analysis นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น sentiment analysis ต่างๆเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวให้ฟังอีกหลายบริษัทหลาย product เพราะอยากให้เป็นไอเดียและอยากให้ดูว่าอนาคตเนี่ยโลกของการลงทุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับคนที่อยู่กับความได้เปรียบที่เกิดจากเทคโนโลยีความได้เปรียบในเชิงเหล่านี้มันจะเข้ามาสนับสนุนนะครับทำให้คนที่มีทรัพยากรมีความสามารถในการเข้าถึงเนี่ยก็จะได้เปรียบ
คนทั่วไปอีกนะครับที่เล่าเรื่องนี้ฟังเพราะอย่างที่บอก2เรื่องฮะเทคโนโลยีมันคงจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันกรณีที่เรารู้ตัวว่าเราเสียเปรียบเราก็ต้องเล่นในเกมที่เราได้เปรียบนะครับหรือว่าใช้ความได้เปรียบจากสิ่งที่เรามีให้ได้มากที่สุดแต่อย่างที่บอกครับว่าตลาดเนี่ยหรือแม้กระทั่งเกมการเงินทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีคำว่าเสมอภาคหรอกนะครับมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมที่อยากจะมาสื่อให้ฟังก็วันนี้คงไว้แค่นี้นะครับเล่าให้ฟังสบายๆแล้วอยากจะสรุปวิธีเรื่องของ Data Science สำหรับตลาดหรือว่าสำหรับโลกการเงินว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่แค่เรื่องกระแสหรือไม่ใช่แค่เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันมันกลายเป็นเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างนะอันนี้เป็น data miner เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนำ data science เข้ามาเปลี่ยนกระบวนการในการแจ้งเตือนในการเผยแพร่ในการรับรู้ข่าวสารซึ่งอย่างที่บอกครับว่าความได้เปรียบตรงนี้มันมีการนำมาใช้จริงๆในตลาดมีการนำมาใช้จริงในโลกการเงินซึ่งคุณก็จะเห็นว่าในหลายๆอย่างนะครับมันก็ไปเสริมให้คนที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับเอานะครับวันนี้จบไว้เท่านี้นะครับลองดูเป็นไอเดียแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาอัปเดตในเรื่องราวเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกการเงินแล้วก็การลงทุนต่อไปนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ